วัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่แคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะแคทมีอุปกรณ์เสริมนะคะเป็นยางยืดนะคะง่ายๆเลยเส้นแบบหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามเครื่องขายกีฬานะคะตามแผนกขายกีฬายางยืดจริงๆแล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสามารถใช้เพื่อเป็นการออกกำลังกายแบบแรงต้านได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยในการยืดแบบว่าเวลาเราทำ stretching นะคะยางยืดก็สามารถช่วยได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะมีท่าออกกำลังกายที่จะนำมาสาธิตคือจะเป็นท่าออกกำลังกายที่บริหารกล้ามเนื้อช่วงบนนะคะทั้งหมดเลยด้วยยางยืดเส้นเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันก่อนเนาะท่าแรกก็คือง่ายๆเลยค่ะจับแบบนี้นะแบบนี้นะคะให้ยางเท่ากันแล้วก็ถ้าครูแคทจะมีวิธีที่เวลาถ้าเกิดจะกำวัตถุหรือว่ากำที่จับอะไรแน่นๆเนี่ยจะกำนิ้วโป้งไปด้วยมันจะแน่นขึ้นนะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยนะคะถ้าเกิดใครที่เจ็บนิ้วโป้งก็ไม่ต้องกำนิ้วโป้งก็ได้นะคะกำธรรมดาก็ได้โอเคแต่ว่าครูแคทชอบกำแน่นๆแบบนี้นะคะก็แขนอยู่ระดับหัวไหล่นะคะกำแล้วก็ยืดออกแบบนี้จังหวะที่ยืดนะคะให้เกรงกล้ามเนื้อหลังเกรงกล้ามเนื้อท้องด้วยนะกล้ามเนื้อแกนกลางเพื่อให้ยืนนิ่งๆนะคะผ่อนอย่างนี้แล้วก็ดึงออกนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักเกินไปเนี่ยให้ผ่อนได้นะให้ยางมันหลวมขึ้นนะคะทีนี้เวลาเราดึงมันจะได้ดึงง่ายขึ้นอันนี้แล้วแต่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความถนัดเลยนะคะโอเคของครูแคทจะอยู่ประมาณนี้โอเคทำพร้อมๆกันเลยนะคะขอทั้งหมดค่ะ20ครั้งค่ะรู้สึกว่าเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณข้างหลังนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อไหล่ท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่จริงๆแล้วถ้าใช้ดัมเบลคือดัมเบลเคิร์ลนะคะใช้วิธีอย่างนี้นะคะให้เหยียบยางไว้เลยแบบนี้จับนะคะอันนี้แล้วแต่ความแข็งแรงเช่นกันถ้าจับยิ่งจับตรงปลายอ่ะมันจะยิ่งเบาขึ้นนะคะอันนี้ก็กำแน่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวยางดีดขึ้นหน้านะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดเนาะถ้าเกิดใครแข็งแรงแล้วแรงแขนมากขึ้นแล้วอ่ะให้สามารถจับต่ำลงไปได้อีกนะคะครูแคทจะจับประมาณนี้แล้วก็ขมวดขึ้นมานิดนึงจะได้แน่นนะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยแล้วก็ยกแขนขึ้นง่ายๆเลยแค่นี้นะคะข้อศอกพยายามล็อกให้อยู่กับที่นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาของครูแคทเนี่ยจะจินตนาการว่าจะเอาเหมือนนิ้วโป้งอ่ะขึ้นมาขึ้นแบบเหมือนเอานิ้วโป้งอย่างเงี้ยมาแตะไหล่เราอย่างนี้นะคะปึ๊บขอทั้งหมดนะคะ20ครั้งค่ะทำพร้อมกันเลยค่ะช้าๆนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายง่ายๆนะคะด้วยยางยืดจะบอกว่าเห็นยางแบบเส้นเบาๆอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราโฟกัสถูกจุดนะคะทำให้ถูกโพสเจอร์ถูกท่าทางถูกมูฟเมนต์นะคะก็สามารถเป็นการออกกำลังกายที่รับรองว่าได้บริหารกล้ามเนื้อเน้นๆเลยค่ะก็แนะนำครูแค่แนะนำนะคะให้ทำทุกท่าที่นำมาฝากนะก็คือมีแค่2ท่าเองสามารถทำอาทิตย์ละ2วันได้เลยนะคะทำต่อเนื่องสักประมาณ 4-5 เซตก็ได้ค่ะแขนคุณก็มีกล้ามเนื้อนะคะหัวไหล่ช่วงบนที่แข็งแรงกระชับสวยงามแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะ
่ะ